ู้ชมครับวันนี้27เมษายน2566นะครับก็ถือว่าเป็นวันแรกของปีนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครนั้นจะเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตั้งฉากในเวลา 12:16 น.นะครับหรือว่าในช่วงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมออกไปยืนกลางแดดนะครับก็จะพบว่าเงาของตัวเองรวมถึงสิ่งของต่างๆนั้นตกอยู่ใต้วัตถุหรือว่าไม่ได้ทอดยาวไปเหมือนช่วงก่อนๆที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมซึ่งจะถามว่าปรากฏการณ์นี้จะทำให้อุณหภูมิในวันนี้มีความร้อนมากขึ้นหรือไม่เรื่องนี้คงจะคุยกับใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคุณนิตยากฤติเสริมสินนะครับสวัสดีครับที่ติดตามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่องนะครับสรุปว่าวันนี้นี่จะถือว่าเป็นวันที่กรุงเทพร้อนที่สุดในปีนี้เลยไหมฮะอาจจะบอกแบบนั้นไม่ได้นะคะแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกของปีนี้ที่พระอาทิตย์ตั้งฉากนั้นเป็นเพราะว่าช่วงนี้เรามีพายุฤดูร้อนนะคะประกอบกับตอนนี้เรามีเมฆบางส่วนที่ยังคงปกคลุมดวงอาทิตย์อยู่นะคะบริเวณเหนือกรุงเทพมหานครและวันนี้อาจจะไม่ได้ร้อนที่สุดอย่างที่หลายคนคาดการไว้แต่อย่างน้อยๆปรากฏการณ์นี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วมันจะสลับไปในแต่ละจังหวัดตั้งแต่ที่ยะลานะคะเมื่อวันที่4เมษายนนะคะก็ไปตั้งฉากที่นู่นแล้วมันก็จะค่อยๆเคลื่อนไปสู่พื้นที่ทางภาคเหนือค่ะโดยเฉพาะในช่วงของวันที่22พฤษภาคมจะไปเกิดที่แม่สายที่จังหวัดเชียงรายนะคะปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุกปีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปรากฏการณ์นี้นะคะจะร้อนสุดตลอดทั้งปีเองครับผมถ้าพูดถึงวันที่อากาศร้อนที่สุดนะครับก็อาจจะต้องย้อนไปเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมหลายคนกำลังเล่นน้ำสงกรานต์อยู่อาจจะไม่ได้สัมผัสถึงอากาศร้อนนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยฮะถือว่าเป็นวันที่ประเทศไทยนั้นร้อนทำลายสถิติในรอบ72ปีเลยนะครับที่อุณหภูมิ 44.6 องศาเซลเซียสนะครับที่มีถือว่าร้อนเท่าๆกับในช่วงปี2559ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเลยนะครับซึ่งก็ทำให้หลายๆคนนั้นรู้สึกได้ถึงอากาศที่ร้อนกว่าปกติเลยนะฮะหลายคนบอกว่าเอ๊ะอากาศมัน44กว่าๆจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลายๆคนบางพื้นที่ก็มีการแชร์นะฮะว่าอุณหภูมินั้นสูงไปถึง50องศาเซลเซียสเลยนะฮะคุณนิตยาในบางพื้นที่อย่างเช่นที่เขตบางนานะครับสักเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะฮะอันนั้นเป็นดัชนีความร้อนนะคะแต่ว่าต้องบอกให้เข้าใจตรงกันว่าอุณหภูมิสูงสุดอย่างที่คุณบอกเมื่อสักครู่นะคะเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้แต่50องศาเซลเซียสนั่นคือดัชนีความร้อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าความหมายมันมีความแตกต่างกันอย่างไรครับทีนี้ลองคุณลองดูว่าอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างย้อนไปดูอากาศที่บอกว่าร้อนที่สุดในรอบ72ปีนะครับก็คือวันที่15เมษายนที่ผ่านมานะครับร้อนที่สุดนะครับอยู่ที่จังหวัดตากนะครับคุณผู้ชม 44.6 องศาเซลเซียสเพชรบูรณ์ 43.5 องศาเซลเซียสตามมาด้วยลำปาง 42.2 องศาเซลเซียสแม่ฮ่องสอน 42 องศาเซลเซียสและสุโขทัย 41.8 องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิแบบนี้ทำลายสถิติเมื่อปี2559วันนั้นต้องบอกว่าจังหวัดตากนะคะร้อนที่สุดเลยนะคะและหลายคนบอกว่าเป็นลมแดดไปหลายเจ้าเหมือนกันโดยเฉพาะพื้นที่นะคะตรงบริเวณนั้นรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่อื่นทั้งภาคเหนือและภาคอีสานเมื่อสักครู่นะคะได้พูดกันถึงเรื่องอุณหภูมิที่มันมากถึง50องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิตัวนั้นแม้ว่ามันจะเป็นหน่วยวัดเดียวกันว่าเป็นองศาเซลเซียสแต่มันคือดัชนีความร้อนค่ะหลายคนสงสัยว่าดัชนีความร้อนนั้นคืออะไรแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วดัชนีความร้อนคืออุณหภูมิที่รู้สึกได้ณขณะนั้นว่าอากาศร้อนนั้นเป็นอย่างไรค่ะชวนคุณผู้ชมมาดูดัชนีความร้อนตอนเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมากันบ้างว่าช่วงที่ร้อนที่สุดครบรอบ72ปีแต่วันนั้นดัชนีความร้อนขึ้นมาเท่าไหร่นะคะลองมาดูกันค่ะดัชนีความร้อนนะคะที่จังหวัดชลบุรีค่ะอยู่ที่53องศาเซลเซียสเลยนะคะถัดมาเป็นบางนากรุงเทพมหานคร 52.7 องศาเซลเซียสส่วนที่ภูเก็ต 49.6 องศาเซลเซียสนะคะและที่เพชรบูรณ์ 47.2 องศาเซลเซียสนะคะส่วนสำหรับที่มหาสารคามค่ะ 43.7 องศาเซลเซียสเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วคุณรู้สึกได้ถึงความรู้สึกว่าร้อนมากไหมคะในช่วงระยะเวลานี้ครับผมวันนั้นก็หลายๆคนบอกว่าอากาศร้อนร้อนกว่าปกติร้อนมากร้อนที่สุดนะฮะว่าแบบจริงๆแล้วอากาศอย่างวันนั้นเนี่ยหลายๆที่เนี่ยตรงตามอุณหภูมิจริงๆหรือเปล่าพอเห็นข้อมูลแบบนี้ของคุณนิตยาก็ทำให้เราชัดเจนขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วอากาศเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กับเรื่องของดัชนีความร้อนซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของร่างกายอุณหภูมิภายในตัวด้วยนะฮะซึ่งแต่ละดัชนีที่บอกเนี่ยฮะความร้อนมันจะบอกค่าอะไรเราได้มั้ยฮะว่าดัชนีประมาณไหนจะมีอาการอย่างไรต่อสุขภาพเนี่ยครับจริงๆแล้วนะคะเวลาคุณกันนี่นะคะก็คุณ
ออกไปอยู่บริเวณข้างนอกเนี่ยนะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงอากาศร้อนที่ไม่เข้ากันของแต่ละคนค่ะดัชนีความร้อนคือความรู้สึกได้นะคะณเวลานั้นซึ่งเป็นค่าที่เขามาคำนวณได้จากค่าความชื้นสัมผัสนะคะรวมถึงกับค่าของอุณหภูมิระหว่างนั้นนะคะว่าดัชนีความร้อนเป็นอย่างไรซึ่งแต่ละคนจะไม่เท่ากันบางทีค่าสัมผัสในแต่ละพื้นที่นะคะมีสูงมากนะคะแต่อุณหภูมิบริเวณนั้นก็สูงเช่นเดียวกันมันก็จะเพิ่มนะคะทำให้คนคนนึงเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะรับไหวกับสภาวะแบบนั้นหรือเกิดอาการลมแดดเกิดขึ้นได้คุณเคยเป็นลมแดดไหมคะยังไม่เคยครับเพราะว่าพอเริ่มแบบมีความรู้สึกร้อนๆที่ผิวว่าหนีเข้าร่มแล้วนะ ไม่กล้ายืนต่อกลัวแต่ว่าปีนี้นะคะต้องบอกว่าความอันตรายของดัชนีความร้อนปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าเรามีค่าดัชนีความร้อนที่เสี่ยงเป็นอันตรายในช่วงเดือนเมษายนมากกว่า50จังหวัดแต่ละค่ามันมากแค่ไหนลองมาดูตรงนี้กันค่ะซึ่งค่าที่มันอันตรายมากก็คือถ้าคำนวณออกมาแล้วนะคะมากกว่า54องศาเซลเซียสจะเกิดภาวะลมแดดในบางคนนะคะถัดลงมาอันตรายมากนะคะใครที่คำนวณออกมาได้ค่าความชื้นสัมผัสและก็อุณหภูมิระหว่างนั้นอยู่ที่คำนวณเป็นค่าออกมา 41-54 องศาเซลเซียสอาจจะมีอาการเป็นตะคริวที่น่องต้นขาหน้าท้องไหล่แล้วก็ทำให้ปวดเกร็งได้นะคะสำหรับบางคนนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มีความเสี่ยงบ้านเราตอนนี้อยู่ในระดับสีส้มนะคะที่เสี่ยงเป็นอันตรายต่อมาจะเป็นระดับเตือนภัยแล้วก็เฝ้าระวังซึ่งก็จะลดหลั่นลงไปก็จะเป็นอาการเพลียแดดปกตินั่นเองค่ะครับถ้ามาเทียบกับวันที่15เมษายนนี่ที่บางนากทมนี่ก็52องศานี่ก็ถือว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่เกือบๆอันตรายมากเลยนะฮะข้อมูลนี้ก็ถือว่าสำคัญมากเลยนะฮะคุณนิตยาถ้าเกิดว่าทางประชาชนนั้นได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้แล้วก็วางแผนเพื่อที่จะรับมือต่อไปนะครับว่าเอ๊ะวันไหนอากาศร้อนวันไหนควรจะมีการปรับตัวอย่างไรสถิติดัชนีต่างๆจะมีเพิ่มเติมมากขึ้นแค่ไหนรวมถึงคนที่จำเป็นจะต้องออกไปทำงานกลางแดดด้วยนะครับทีนี้นะครับถ้าเรามาพูดถึงคนที่อาจจะทำงานหลบแดดได้แต่มันจะมีคนอีกกลุ่มนึงนะฮะคุณนิตยาคุณผู้ชมที่ยังไงก็ต้องออกไปทำงานกลางแดดหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มของเกษตรกรนั่นเองนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เราอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องของอากาศร้อนนะครับเรื่องของสภาพแปรปรวนภูมิอากาศหลายพื้นที่ก็มีพายุฤดูร้อนด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมรวมถึงหลายๆคนเองก็คาดการณ์กันนะฮะว่าในปีนี้น่าจะมีเรื่องของปรากฏการณ์เรื่องของเอลนีโญด้วยเกษตรกรต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องวางแผนรับมือยังไงบ้างครับคุณนิตยาครับจริงๆแล้วโดยรอบในแต่ละปีเกษตรกรเขาวางแผนกันเพาะปลูกเป็นปีๆแต่จะน้อยครั้งนักนะคะที่จะมีหน่วยงานรัฐหรือภาควิชาการนะคะประเมินล่วงหน้าแล้วก็เข้าถึงข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องนี้ก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะในแต่ละพรรคการเมืองที่ควรจะมองเห็นด้วยอีกอย่างนึงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูเพาะปลูกของเกษตรกรดิฉันลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพื้นที่นี้เขาปลูกข้าวเป็นประจำแล้วก็เป็นพื้นที่รับน้ำแต่ว่ารอบนี้นะคะแม้จะแล้งจะท่วมยังไงเขาก็มีการทำพิธีพระแม่โพสกเพื่อที่จะเรียกขวัญข้าวลองไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันได้เลยค่ะสะวะโภชนังโอสะวะโภชนังอุตตมะลาพังอุตตมะลาพังไมหังไมหังสัพพะสิทธิหิตังสัพพะสิทธิหิตังโอตุโอตุคุ้มไร่คุ้มนาคุ้มไร่คุ้มนากันนกกันหนูกันนกกันหนูกันปูกันปลากันปูกันปลากันหกกันเลี้ยกันหกกันเลี้ยกันเพี้ยลงนากันเพี้ยลงนากันหนอนอปรีกันหนอนอปรีอย่าได้มีมาอย่าได้มีมานี่ก็เป็นบทคาถาบูชาพระแม่โพศพที่เหล่าชาวนาหลายตำบลที่ทำนาในทุ่งบางบานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะต่างมาร่วมกันสวดในการทำพิธีไหว้พระแม่โพศพนะคะข้างคันนาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามนะคะขอให้ข้าวที่ตั้งต้นข้าวนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีผลผลิตที่ดีตามความเชื่อก่อนลงมือทำนาในฤดูรอบใหม่ค่ะโดยชาวนานั้นนะคะจะนำเครื่องเส้นไหว้อย่างเช่นกล้วยน้ำว้านะคะส้มไข่ต้มอย่างละ1คำใส่ตะกร้าสารนะคะหมกภูจีบ1คำมาไหว้พระแม่โพศพโดยออก
รวงสวยงามเป็นเสมือนแต่งตัวให้ข้าวสวยงามตามความเชื่อนะคะเพราะว่าในพิธีนั้นก็จะมีเครื่องเส้นไหว้ค่ะก็จะเห็นว่ามีข้าวนะคะมาเคียงอยู่ด้วยเพราะว่าพิธีการทำขวัญข้าวแล้วก็พิธีไหว้พระแม่โพธิ์ศพนี้ถือว่าพระแม่โพธิ์ศพจะได้รับเครื่องสังเวยและจะไม่ทำให้เมล็ดข้าวล้มแล้วก็หนอนเพลี้ยสัตว์ต่างๆไม่มากล้ำกลายผลผลิตจะอุดมสมบูรณ์นี่คือความเชื่อของชาวบ้านค่ะแม่พระโพศพเนี่ยเป็นที่ทางเกษตรกรเนี่ยเขาจะให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูงเพราะว่าเวลาเขาทำนานะครับก็จะทำถ้ามีการบูชาทำบุญให้แม่พระโพศพก็จะทำให้ผลผลิตได้ดีนะครับได้ผลผลิตดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ให้ความเคารพก็อาจจะส่งผลให้การทำนาของเขาปีนั้นอาจจะประสบภาวะขาดทุนเช่นอาจจะเกิดโรคระบาดเกิดแมลงศัตรูพืชนะครับหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลตรงนี้นี่เป็นความเชื่อก่อนหน้านี้นะคะก็มีชาวนาหลายคนนำข้าวนะคะมาร่วมพิธีกันมากหลายคนหวังว่าปีนี้จะทำให้หลายคนมีความหวังกับการทำนารอบใหม่ในปีนี้นั่นเองค่ะข้าวเอามาจากนาเลยจ้ะแล้วก็จะมาทำพิธีแล้วจะไปพอปลูกไปดูนะจ้ะคิดว่าเราจะลงไปปลูกสักวันที่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าชนประทานพร้อมตรงแล้วก็จะพอถ้าทำใหม่จ้ะคาดหวังว่าต้องปีนี้ต้องร่ำรวยแน่นอน อยากให้ได้ดีได้ดีแบบนี้ไปทุกปีจ้ะการไหว้แม่ประสบในปีนี้เกษตรกรเราอ่ะหน้าชื่นตาบานเพราะว่าเหมือนว่าเราอาจจะเป็นบุญกุศลของเราแม่โพธิ์สดคือท่านให้แบบให้พรให้อะไรเราเนอะซึ่งนาบางคนน่ะทำนา10ไร่ได้ข้าว13ตันอย่างพี่เนี่ยเกี่ยว10ไร่ได้13ตันครึ่งอีกคนนึงทำ20ไร่ได้25ตัน30ตันอะไรประมาณนี้แล้วข้าวก็แพงราคาตันละ 9,000 กว่าบาท 9,300 บางคนได้ 9,200 9,300 บางคนได้ 8,500 อะไรเงี้ยแล้วบางคนทำนา10ไร่ก็คือได้เป็น13ตันก็ได้เงินเป็นแสนน่ะทำให้เกษตรกรเราอ่ะเกิดความมั่นใจตัวเองเกิดความเข้มแข็งตัวเองนึงได้เกิดมีการไหว้แม่โพศกตอบแทนพระคุณของท่านมั่งที่ท่านให้เราเหนื่อยยากและไม่เสียเปล่าท่านตอบแทนเราแล้วก็ตอบแทนท่านชาวนาที่มาร่วมงานในครั้งนี้มีมากกว่า200ถึง300คนนะคะที่ทำนาในทุ่งบางบานนะคะหลายคนบอกว่าการมาร่วมกันในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันสร้างความสามัคคีนะคะแล้วก็จุดหนึ่งก็คือว่าเขาเจอกับสถานการณ์ภัยแล้งน้ำท่วมมากนะคะการที่จะทำแบบรวมกลุ่มแบบนี้ก็จะมีอำนาจต่อรองกับภาครัฐเมื่อเผชิญกับปัญหาแล้งท่วมนั่นเองค่ะขณะเดียวกันหลายคนมองนะคะว่าทุ่งบางบานก็คือพื้นที่ทุ่งรับน้ำในฤดูน้ำหลากนะคะส่วนเทิงเดือนของคนเมืองก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่หลายคนเข้าใจว่านะคะน้ำจากตอนบนนั้นเป็นน้ำที่ช่วยคนเมืองหรือเปล่าเพราะว่าทุ่งบางบานเขาจะทุ่งรับน้ำเวลาเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมค่ะอ่ะและแต่งน้อยตรงนี้ก็เป็นความหวังและก็อาชีพของเกษตรกรที่เขาคิดว่าหลังจากนี้ต่อไปนะคะเมื่อทำพิธีเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เขารู้สึกถึงการมีกำลังใจในการทำอาชีพต่อไปนั่นเองครับเห็นแล้วชาวบ้านนั้นมีความหวังจริงๆนะครับกับฤดูฝนในปีนี้แต่ว่าถ้าเรามาดูในเรื่องของสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับตอนนี้เรื่องของสภาพภูมิอากาศถือว่าฝนนั้นจะตกต้องตามฤดูกาลจะมีจำนวนน้ำมากพอที่จะส่งผลให้เกษตรกรนั้นมีใช้ในการทำเกษตรหรือเปล่าคะคุณนิตยาครับณเวลานี้นะคะต้องบอกว่าปีนี้นะคะเราได้ผลพวงจากปีที่แล้วก็คือเราน้ำท่วมน้ำก็เยอะพอสมควรค่ะมีน้ำอยู่ในเขื่อนค่อนข้างที่จะมากเพียงพอสำหรับปีนี้แต่ถ้ามองไปข้างหน้าไม่แน่นะคะน้ำอาจจะลดลงเพราะว่าปรากฏการณ์เอลนิโยนะคะอย่างที่คุณรุ่นโรดบอกไปเมื่อสักครู่นะคะมันจะเริ่มคืบคลานเข้ามาในช่วงของปลายปีนั่นเองค่ะซึ่งต่อจากนี้เนี่ยไทยก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางอันดับ9ของโลกนะที่มีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะครับผมค่ะนอกจากนี้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่ากรมชลประทานนั้นเขาก็คาดการณ์ว่าปีนี้น้ำนั้นมีเพียงพออยู่นะคะโดยณวันนี้มีน้ำในเขื่อนใหญ่รวมกันประมาณ 40,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะคิดเป็นร้อยละ59เท่านั้นเองแต่ถ้าแยกมาเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะทั้งเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสัก
วันนี้เหลือน้ำเพียง 13,523 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะคิดเป็นร้อยละ54ค่ะซึ่งก็ถือว่ามีครึ่งเดียวนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังเป็นหน้าร้อนก็ต้องรอดูว่าฝนหน้าจะเติมน้ำได้อีกสักเท่าไหร่ส่วนตรงนี้กรมชลได้บริหารจัดการน้ำวางแผนคือใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา 9,100 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีการสำรองน้ำไว้ใช้ในต้นฤดูฝนที่จะถึงนี้ก็ประมาณ 5,747 ล้านซึ่งในส่วนตรงนี้กรมชลได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูสภาพฝนต่อไปอีกก็คือเราสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนก่อนแต่ถ้าเกิดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็มีปริมาณน้อยอันนี้ก็ต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนต่อครับค่ะพอเห็นแบบนี้แล้วดิฉันได้มีโอกาสไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะของมหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่าปัญหาโลกร้อนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะมีผลต่อเรื่องของน้ำเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ตอนนี้มีความรุนแรงนะคะในเรื่องของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นอีก1องศาซึ่งทำให้ทั่วโลกนั้นเกิดความไม่เสถียรภาพนะคะในเรื่องของสภาพอากาศแบบสุดขั้วนะคะเราเคยเห็นต่างประเทศมีหิมะตกรุนแรงนะคะร้อนจัดนะคะแล้วก็น้ำแข็งขั้วโลกก็เริ่มละลายมากขึ้นทุกวันค่ะทั้งยุโรปเอเชียตะวันออกกระทบหนักนะคะแล้วหลายปีมานี้เองนะคะทางด้านของรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ก็ประเมินเอาไว้ด้วยนะคะว่าในช่วงของปีที่ผ่านมาเราเป็นลานิญาแต่หลังจากปลายปีนี้นะคะเราจะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนิโยตั้งแต่ปี2568ถึง2569ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งนโยบายต่างๆก็ต้องรองรับให้ทันกับความผันผวนของสภาพอากาศด้วยนะคะช่วงปลายปีอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเอลนิโยจะขึ้นระดับสูงสุดเลยนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าปีหน้าเนี่ยจะหนักปีหน้าก็คือแล้งหน้าเนี่ยเราหนักแน่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าปีนี้คุณมีน้ำต้นทุนเท่าไหร่นะถ้าคุณใช้ไปหมดเนี่ยปีหน้าคุณจะหมดหนักถัดไปจากปีหน้าอีกนะครับเมื่อกี้บอกแล้ว68นะพอจะ67ปีหน้า68ยอดจะแตะอีกยอดหนึ่งก็กลับมาฝนไม่ดีอีกเนี่ยเพราะต้นทุนมันจะถูกใช้ไงแต่เก็บไม่ได้68 69ขึ้นไต่ระดับอีกตรงนั้นมันจะหนักขึ้นอ๋อเขาไม่เอานโยบายหรอ